ขณะนี้โดยกฎหมายเราจะไปสรุปว่าเฮียตี้เป็นเจ้าของบ่อนพนันยังไม่ได้มันก็คงไม่ได้เพราะยังไม่มีอะไรฟังให้ดีนะมัดหลักฐานชัดฟังให้ดีนะเราไม่ได้บอกว่าเฮียตี้เป็นเจ้าของบ่อนเพราะหลักฐานที่จะมัดให้แน่นหนาตามกฎหมายมันยังไม่ชัดเจนดังนั้นนาทีนี้เฮียตี้ก็คือประชาชนคนธรรมดาหนึ่งคนยังไม่ใช่เจ้าของบ่อนแต่ว่าวางไว้บนทิ้งอ๋อต้องวางบนทิ้งด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะปีนทิ้งไปชะโงกดูเดี๋ยวต้องวางบนทิ้งบนทิ้งต้องวางบนทิ้งด้วยเหรอเอ้าไม่ธรรมดาเนี่ยเอ้าถ้าบอกวางบนทิ้งนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะนี่คุณรู้ไหมเฮียตี้มี3ชื่อนะอ้าวจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมก็ต้องใช้ชื่อเยอะขนาดนั้นเขาเรียกกันเฮียตี้เออเฮียตี้ชื่อจริงก็คือวีรชนวีรชนแต่อีกชื่อหนึ่งเป็นทางการเช่นกันสุรินเออแล้วเขาใช้ชื่อไหนจะเรียกเฮียตี้เฮียวีรชนเฮียสุรินมันแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะใช้ชื่อนั้นตอนไหนจะไปทำธุรกรรมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่จะไปทำธุรกรรมอะไรอ๋อเหรอคะใน1ธุรกรรมเรียกกันเฮียตี้ในอีก1ธุรกรรมเขาเรียกเฮียสุรินอ๋อเหรอคะเฮียสุรินนี่ทำอะไรคะเอากันอย่างนี้เอารูปนี้ขึ้นเห็นใช่ไหมค่ะที่ต้องบอกว่าอ๋อคนนี้เหรอคะต้องบอกว่ายกเฮียตี้ไว้บนหิ้งนะแล้วก็ต้องปีนหิ้งไปชะโงกดูหน้าตาของเฮียตี้ก็เพราะอย่างนี้ครับคุณแมวสาวรู้ไหมคุณแมวสาวรู้ไหมเฮียตี้หรือวีรชนหรือสุรินเป็นเจ้าของรางวัล Father of the World 2019โอ้โหเหรอใครตั้งเนี่ย เดี๋ยวรางวัล นี้มาจากวงการไหนจะได้รู้ถูก นี่จะได้ถูกชื่อภาษาไทยของรางวัล นี้นะภาษาไทยชื่อภาษาไทยของรางวัล นี้ รางวัลพ่อพระในดวงใจ2562วงเล็บเดาว่าเลยพ่อพระผู้เสียสละทดแทนคุณแผ่นดินชื่อรางวัลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Father of the World 2019เลย2019เออปีที่แล้วมอบรางวัลกันธันวาคม2500ปีที่แล้วไง62ใช่ไหม2019ถูกต้อง2019ถูกต้องมอบรางวัลกันเสร็จสรรพเรียบร้อยธันวา62โอ้โหพ่อพระหน้าตาเป็นเช่นนี้เองพ่อพระผู้เสียสละทดแทนคุณแผ่นดินหรือรางวัลพ่อพระในดวงใจ2562ภาษาอังกฤษก็คือ Father of the World Awards 2019 Award นี่แล้วจะไปกล่าวหาเขาเป็นเจ้าของบ่อนได้ไงสมควรจะยกขึ้นหิ้งไหมล่ะไม่แล้วจะไปบอกเขาเป็นเจ้าของบ่อนได้ไง นี่เขาได้รางวัลขนาดนี้อย่าถามนะว่าใครให้รางวัลถามผมดีกว่าว่าผู้ร่วมรางวัลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอ๋อได้รับรางวัลร่วมยุคเดียวกันใช่ไหมมีใครบ้างได้แก่ใครบ้างบิ๊กเนมมีใครคะมีนักพยากรณ์มีหมอดูเหรอใครอ่ะมีหมอดูใครใครใครบอกชื่อหน่อยบอกชื่อหน่อยเฮ้ยชื่อเขาแล้วผมจะโดนด่าไหมเนี่ยเอาก็เขารับรางวัลเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานี่หมายถึงชื่นชมไงเขาได้รับรางวัลมีที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนะมีผู้ช่วยมีที่ปรึกษาของผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยนะเออเดี๋ยวเห็นชื่อแวบๆก็จะรู้ละอ่ะนะช่างมันเถอะช่างมันไล่กันไปไล่กันไปโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้เลยนะพ่อพระพ่อพระค่ะ Father of the World 2019ค่ะแล้วจะไปบอกเขาหัวใจพองโตเป็นเจ้าของบ่อนได้ไงเนี่ยภาพเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพของเฮียตี้เดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูเอาอย่างนี้เดี๋ยว Facebook เราจะเอาเพจนี้ขึ้นก็แล้วกันไปดูย้อนหลังได้ไปดูย้อนหลังก็แล้วกันดูหน้าดูตาเพราะหลายคนก็อยากรู้แล้วเฮียตี้เป็นใครหน้าตาอย่างไรต้องบอกว่าชีวิตของเฮียตี้เป็นชีวิตที่หลากสีจริงๆนะแสดงว่ามีหลายรสชาติในบางยุทธจักรเขาก็เรียกเฮียตี้ในบางวงการเขาก็เรียกเฮียสุรินอีกหนึ่งวงการก็เรียกว่าเฮียวีรชนแต่คราวนี้ไปดูวงการที่เขาเรียกเฮียตี้ว่าเฮียสุรินกันนิดนึงไหมอ่ะวงการไหนคะเอาภาพขึ้นเลยอ่ะอยากรู้ค่ะภาพขึ้นเลยมาเลยค่ะเอาภาพขึ้นเลยมายังไงนี่แมกกาซีนเหรอคุณผู้ฟังทางวิทยุจินตนาการตามผมนะบนจอทีวีในขณะนี้ปกแมกกาซีนฉบับหนึ่งเราเอาภาพปกแมกกาซีนที่ชื่อว่า Mix เป็นแมกกาซีนว่ากันด้วยเรื่องสวยๆงามๆตั้งแต่แฟชั่นยันผู้หญิงสวยๆงามๆแฟชั่นสวยๆงามๆแล้วก็ต้องเซ็กซี่หน่อยๆเซ็กซี่ด้วยไม่เซ็กซี่ขึ้นปกไม่ได้ Mix ไม่ได้แมกกาซีน Mix หรือ Mix แมกกาซีนก็เป็นอีกแมกกาซีนที่เป็นที่รู้จักในแวดวงเซเลบของใครอ่ะก็ไม่รู้สิเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีการจัดงานฉลองครบรอบกี่ปีก็ไม่ทราบที่บารัก
แถวแถวอสมทรนี่แหละค่ะตรงถนนพระราม9ฝั่งนู้นนะมันมีคลับเฮาส์อยู่ที่หนึ่งชื่ออะไรบารักอะไรนะอ่อนบารักอะไรประมาณนั้นนะเขาไปจัดงานฉลองที่นั่นพิธีกรก็มีพีเคพิธีกรก็คือตีกริดแฟนเก่าของมาช่าไงโอ้โหนี่วงในวงบันเทิงก็รู้ลึกจริงนะเขาเลิกกันดานมากแล้วเนี่ยโอเคโอเคพิธีกรมีกริดประมาณนั้นมีพีเคในนั้นในนั้นเนี่ยเขามีการเชิดชูยกย่องเฮียสุรินทร์ในฐานะทีมงานที่แข็งแกร่งทีมงานที่ทรงพลานุภาพของ Mix Magazine ผมจึงเพิ่งถึงบางอ้ออ่ะว่าอ๋อเป็นหนึ่งในกลุ่มเจ้าของ Mix Magazine แสดงว่ามีธุรกิจในสายสื่อบันเทิงกับเขาด้วยและเป็นสื่อสายบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงสวยๆงามๆอีกด้านหนึ่งอีกยุทธจักรหนึ่งยุทธจักรสีอะไรก็ไม่ทราบเขาเรียกเฮตตี้ค่ะแต่ตอนไปรับรางวัล Father of the World โอ้โหใหญ่มากพ่อของโลกเลยนะเขาเรียกพ่อของโลกเลยนะ Father of the World ตอนนั้นก็ไปรับรางวัลในฐานะเจ้าของและผู้บริหารของบริษัทที่ชื่อว่าบัณฑิตเพลสบัณฑิตเพลสอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อ๋อโอเคอพาร์ตเมนต์ให้เช่าวงการเขาเยอะเนาะโอ้เยอะเขามีทำธุรกิจหลากหลายจริงหลากหลายสื่อก็มีอพาร์ตเมนต์ก็มีชีวิตหลากสีไงแต่จะเกี่ยวพันกับบ่อนพระราม3หรือไม่รอฟังนอนหนึ่งดีกว่านอนหนึ่งก็บอกว่าแต่นอนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อแต่นอนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อว่าสันเพ็งใหญ่จะเป็นตัวจริงชัดเจนนะชัดเจนค่ะรอดูกันต่อไปค่ะลากไปลากมาผมจะโดนกระทืบไหมเนี่ยนะพอจบที่ผมกล้าเอาภาพของเฮียตี้ขึ้นจอเพราะอะไรทราบไหมฮะทำไมคะพี่สันทนะประยุทธ์รัตน์นำร่องไปก่อนละก็เอาภาพของเฮียตี้โชว์ออกจอได้เห็นกันทั้งไม่ใช่ว่าทั้งประเทศนะเห็นกันทั้งโลกอ๋อตอนให้สัมภาษณ์ข่าวแล้วก็เปิดมือถือโชว์ด้วยคนนี้แหละเฮียตี้ใช่เลยอย่าผิดตัวนะอย่าผิดตัวใช่เลยผมเอารูปที่คุณสันทนะโชว์มาเทียบแล้วใช่เลยแล้วก็เอารูปของสันทนะรูปที่ผมหาได้จากแหล่งข่าวสายโจนั่นแหละแหล่งข่าวสายโจรูปเดียวกันเนี่ยนะส่งมาให้ก็ส่งก็แปลกรูปของสันทนะเป็นรูปเปลือยท่อนบนใช่ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าไปได้ภาพในแอคชั่นเปลือยท่อนบนมาได้อย่างไรขณะเดียวกันผมก็เอารูปเปลือยท่อนบนแล้วก็เอารูปที่เป็นทางการที่ขึ้นจอเมื่อสักครู่ส่งไปให้ตำรวจตรวจสอบตำรวจสายโจรเหมือนกันว่าใช่คนเดียวกันไหมจะตรวจสอบบางเรื่องต้องอาศัยสายโจรใช้โจรตรวจสอบบางเรื่องและใช้ตำรวจสายโจรคอนเฟิร์มบางเรื่องก็ยืนยันว่าใช่คนเดียวกันครั้งแรกบอกผมว่าชื่อวีรชนก็เลยงงอีกสายนึงก็บอกว่าชื่อสุรินทร์นึกว่าคนละคนทุกสายโจรทุกสายตำรวจโจรบอกว่ามันก็คนเดียวกันนั่นแหละโอเคงั้นชัดจบ